بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของบ้านนะครับผู้ซึ่งทำการเปิดบรรยายบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่มาร่วมทำการถ่ายทอดนะครับและบรรดาพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอีกหนึ่งวันพี่น้องชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ทรงห้ามนะครับพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหลังกับเสือเนี่ยนะนั่งกับเสือได้ไม่เป็นไรแต่อย่านอนนะนะครับอาจารย์ฉันนั่งอยู่กระเสือนั่งกระเก้าอี้มันปวดหลังพักเดียวหลับสนิทนะแล้วโอ้โหได้กำแพงกันอย่างดีเลยนะครับดังนั้นพี่น้องถ้าจะให้ดีเนี่ยเสือเนี่ยนะต้องมาอยู่ข้างหน้านี้เลยนะเสือนี่ต้องมาอยู่ข้างหน้านี่จะได้รู้ว่าหลับกันหรือยังนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็ พี่น้องทั้งหลายครับชีวิตของพวกเราไม่ดังไหมเนี่ยดังไหมดังฮะขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่พระองค์ให้เกียรติเราและคัดเลือกนะครับให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้คนเราเนี่ยพี่น้องเวลาจะทำเรื่องศาสนาและคนจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเอาจากคนกลุ่มใหญ่ก่อนหลังจากนั้นก็คัดออกจนกระทั่งเหลือเพียงแค่คนกลุ่มน้อยที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องต้องสู้ต้องอะไรต้องสู้ถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตผ่านๆไปเหมือนกับคนอื่นเขาสนุกเราสนุกเขาเฮฮาเราเฮฮาเขาขำเราขำถ้าอย่างนี้ชีวิตเราพี่น้องไม่เคยลำบากอะไรกับเรื่องของอัลลอฮ์เลยเราก็จะอยู่ที่เดียวกับเขาเวลาย้อนไปดูพี่น้องครับไปดูตัวอย่างของบรรดาอัมบียะปรากฏว่าเวลาเราไปดูเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นระดับนบีระดับซอฮาบะห์อาวุโสหลายท่านพี่น้องหามาสักคนหนึ่งใครใช้ชีวิตสบายเอาเท่าเราพอเอาเท่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนพี่น้องโอ้โหมีรถวุ่นเอาถ้าเปลี่ยนเป็นอูฐก็ได้อูฐแล้วติดแอร์นะมีไหมล่ะดังนั้นพี่น้องอย่าบอกว่าลำบากโอ้โหทำไมมันลำบากขนาดนี้เอาชีวิตเราทุกวันนี้พี่น้องผมถามกับพี่น้องเอาจริงๆนะครับเราเนี่ยลำบากที่สุดแล้วหรือเปล่าลำบากที่สุดแล้วหรือเปล่าคำตอบเนี่ยนะครับไม่น่าจะใช่เราคนที่ลำบากที่สุดแต่ปรากฏขณะที่เราสบายขนาดนี้แต่โอกาสที่เรามารอมารอดจะลงนรกน่ะเยอะกว่าขณะที่ซอฮาบะห์เขาลำบากสุดเหนื่อยสุดๆทุ่มเทกันชนิดว่าเลือดตกยางออกแต่ปรากฏเขาจะได้สวรรค์แล้วเหตุด้วยเหตุแบบนี้พี่น้องเราจะอยู่สบายหรือว่าจะอยู่กันให้ลำบากดุนยานี้ดังนั้นนะครับผมถึงเป็นกำลังใจใครที่เดินทางมาจากไหนพี่น้องแล้วก็มาอดทนพี่น้องอาจจะนั่งฟังตลอดเดี๋ยวอย่าพึ่งที่นี่เลิกป่านไหนจ้ะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงนะต้องถามก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาบรรยายไปแล้วมันอร่อยในตัวไม่เลิกไอ้ข้างหลังกับสกิดกันอยู่เฮ้ยเขาทำไมยังไม่เลิกอีกวะเอาชั่วโมงนึงนะครับจับเวลาก่อนนะครับพี่น้องทำหัวใจของเราให้เกิดความเข้าใจถามว่ามาฟังศาสนาลำบากไหมลำบากใครอย่าบอกว่าสบายเลยเอาเข้าจริงลำบากพี่น้องต้องเดินทางมาแล้วก็มานั่งตากยุงอัลลอฮ์ตะพรลำบากไหมนะเดินกับยันหน้ายันหลังยันหน้ายันหลังไม่ลำบากคือเอาเข้าจริงพี่น้องเราเนี่ยลำบากของเราที่เราว่าลำบากแล้วถ้าเอาไปเทียบกับซอฮาบะห์ยังห่างไกลถ้าสมมุติเราลำบากขนาดซอฮาบะห์เนี่ยเราจะฟังเรื่องศาสนาไหม
ถ้าเราลำบากขณะที่ซอฮาบะห์เขาทุ่มเทพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของขอสิแล้วฉันจะตอบแล้วฉันจะตอบรับประโยคนี้พี่น้องเอามาจากอัลกุรอานเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอุดอูนีอัสตะจิบละกุมพวกท่านทั้งหลายขอจากฉันนะแล้วฉันจะตอบรับให้ขอจากฉันนี่แล้วฉันจะตอบรับคำถามคือพี่น้องเคยขออะไรยังเคยขออะไรยังตพรเคยขออะไรยังกับอัลลอฮ์นะละได้อะไรยังโอ้โหขอให้มาฟังเนี่ยนะอัลลอฮ์ตพรนี่คนดีนะเนี่ยขอทุกงานเลยนะตพรถ้าผมไปไหนรอบหน้าอยุธยานะโอ้โหอันนี้ขอบายอัลลอฮ์จ๋าฉันขอบายไม่ได้นะถ้าตั้งเจตนาแล้วต้องลุยตพรเอาให้ตายบนฟังศาสนาเนี่ยตัวสวยไปแล้วหนึ่งใช่ไหมอัลโลแกสู้จนกระทั่งหมดแรงปีนขึ้นรถน่ะเนี่ยสู้ฟังศาสนาจนหมดแรงปีนขึ้นรถพี่น้องเอาให้เวลามีคนพูดถึงเราเนี่ยพี่น้องเอาเขาจริงคนที่ทันตัวสวยเนี่ยเวลาเอ่ยชื่อตัวสวยอัลโลตัวสวยมันไปทุกที่บางทีผมไปเนี่ยนะนั่งรถไปเนี่ยอัลโลทำไมมันไกลขนาดนี้ไปถึงตัวสวยนั่งยิ้มนั่งยิ้มอยู่ถามตัวสวยมายังไงมอเตอร์ไซค์อาจารย์ดูหัวใจเท่านั้นพี่น้องที่จะทำให้เรารู้ว่าชีวิตของเราจะใกล้อัลลอฮ์หรือจะไกลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ก็มี2มือมี24ชั่วโมงแต่ทำไมเขาทำงานศาสนาได้ขณะที่เรามี2มือมี24ชั่วโมงแต่ทำศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เราบอกอาจารย์ของซอฮาบะห์เขาขอได้พี่น้องยกให้สุดมือซอฮาบะห์ขอดุอาก็ยกไม่เลยมือเราหรอกมือที่ซอฮาบะห์ยกขอดุอาจากอัลลอฮ์ก็ไม่เกินมือที่เรายกได้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าเวลาเราขอปรากฏอัลลอฮ์ไม่รับหรือยังไม่ได้วันนี้เราจะได้มาคุยกันนะครับว่าเวลาที่เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหวังของเราคืออยากจะให้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทำอะไรตอบรับเขาจึงตั้งหัวข้อว่าขอสิแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับหลายคนไม่มาฟังบรรยายเพราะอะไรโอ้โหอาจารย์เอ้ยจะให้ฉันมาได้ยังไงขอตั้งแต่สาวๆตอนนี้อายุจะ60ยังไม่ได้เลยผมถามว่าหัดยากขออะไรอาจารย์จะให้บอกจริงหรอไหนลองบอกสิฉันน่ะนะอยากจะสวยเหมือนจารุณีรู้จักจารุณีไหมอยากจะสวยเหมือนจารุณีอัลลอฮ์หน้าเนี่ยเหมือนกะลาถูกทุบอะพี่น้องแล้วไปขออยากจะสวยอย่างจารุณีจะได้ไหมล่ะดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องวันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจไอ้ที่ขอแล้วจะเป็นไปได้ขอแล้วจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขกลไกอะไรบ้างไปดูพี่น้องครับคนที่จะยกมือขึ้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถวายการขอดุอาต่ออัลลอฮ์คนคนนี้ต้องมีสิ่งนี้ก่อนอัลอีมานูอีมานคืออะไรพี่น้องตัวพรฮะเอาได้จ้ะโอ้เอาได้ได้แม่ตัวพรบอกดีนะไม่งั้นฉันตอบแล้วช่วยตัวพรตัวพรเข้า Google เลยนะอีมานคืออะไรเอ้ามาดูพี่น้องประเด็นแรกเลยอัลอีมานูอีมานคืออะไรเรานะพูดจังเลยฉันในอีมานตกลงอีมานคืออะไรพี่น้องเพราะคนจะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์ประกอบของการขอดุอาของคนคนนี้พี่น้องต้องมีคำว่าอัลอีมานูอีมานนะครับคืออัตตัสดีกุบิลกัลบิเขาจะต้องเชื่อด้วยหัวใจก่อนถ้าคนคนหนึ่งพี่น้องถ้าใจไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีใจไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้ได้คนคนนี้ไม่ขอดุอาแน่นอนดังนั้นเคลียร์หัวใจก่อนด่านแรกเลยพี่น้องถ้าเราเชื่อว่ามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมือขึ้นขอดุอาพี่น้องให้ยากขนาดไหนอัลลอฮ์จะให้ได้ให้ยากขนาดไหนด้วยอัลลอฮ์จะให้ได้อัตตัสดีกุบิลกอลบอันนุตกุบิลลิซานกล่าวออกมาด้วยลิ้นวะอามะลุนบินจาวาเรียแล้วก็กระทำด้วยกับร่างกายของเรานี่คือองค์ประกอบพี่น้องเตือนหัวใจเตือนตัวของเราให้ดีถ้าจะขอดุอาจากอัลลอฮ์จะเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตั้งหัวใจของเราแบบนี้เชื่อด้วยหัวใจ
กล่าวออกมาด้วยลิ้นแล้วก็ทำด้วยร่างกายมันจะขับเคลื่อนดุอาของเราพี่น้องแต่ทุกวันนี้เชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ปากไม่เคยขอดุอาเลยฉันเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าแน่นอนแต่ปรากฏดุอาที่จะออกจากปากของเราไม่เคยขอเวลาปากไม่เคยขอร่างกายไม่เคยอะไรร่างกายไม่เคยกระทําด้วยพี่น้องครับโหยไม่มีใครยิงเข้ามานะดีนะว่าร่วงตรงนู้นไม่มีแล้วนะไม่มีใครไม่มีถ้าจะให้ดีก็ปิดไฟไปเลยบรรยายในมืดได้นะถ้ามันจะร่วงขนาดนี้แล้วก็หรือว่าย้ายงูมาทางนี้ไหมได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมผมเนี่ยนะเล่านิดนึงผมเคยไปบรรยายเจ้าของบ้านบอกอาจารย์เต็มที่ไม่ต้องกลัวอโหเวลาได้ไฟเขียวไอเราก็ใส่เต็มที่สิจาก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 พักเดียวพี่น้องมันเอาปืนมารำหน้าถนนเลย เขาบอกเอ้าฮัจญะไหนฮัจญะบอกเต็มที่หืมอาจารย์ให้มันยิงก่อนสินี่มันแค่รำโอ้โหเล่นเจ้าให้ยิงเลยแล้วผมบอกเลยพี่น้องถ้าเวลามีปัญหานะนะที่ไหนจะมีปัญหาเนี่ยแจ้งก่อนนะครับเพราะผมเนี่ยวิ่งไม่ไวนะโอ้โหให้เจอตอนสถานการณ์แบบนี้มันไม่ทันวิ่งไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเอ้าอ๋อเรื่องขอดอใครจะมีปัญหาไม่น่าละมึงนะเอ้ามาดูต่อทีนี้พี่น้องผมจะให้ตัวอย่างก่อนคนที่เข้าไปในหมวดอย่างที่ผมว่าจะมีเหรออาจารย์ใครที่เขาบอกว่าเขาจะได้ผลจากการกระทำของเขาที่ครบ3รายการเนี่ยเชื่อด้วยหัวใจกล่าวออกมาด้วยลิ้นแล้วก็ทำด้วยกับร่างกายผมขอยกตัวอย่างผู้ชายคนนี้พี่น้องท่านอุสมานบินอัฟฟานเคยได้ยินชื่อผู้ชายคนนี้ไหมอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยพี่น้องเป็นใครเป็นคอลิฟะท่านที่3คนแรกคืออบูบักรอัสซิดดีกคนที่2อุมัรบินคอตอบคนที่3อุสมานบินอัฟฟานคนที่4อาลีบินอบีตอลิบผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้กล้องผมขออนุญาตยืนนะเวลาเล่าเรื่องท่านอุสมานเนี่ยนะกล้องบอกเรื่องเยอะจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อจะได้หลบได้นะผมเล่าแบบนี้พี่น้องท่านอุสมานอิบนีอัฟฟานเนี่ยนะครับเป็นคอลิฟะท่านที่3วันที่ชาวมุฮาจิรีนเนี่ยอพยพไปถึงมะดีนะห์ไปถึงอันซอรเนี่ยปรากฏว่าเป็นที่รู้กันดีว่าในนครมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องใครเคยไปใครไปทําฮัจญ์มาแล้วยกมือขึ้นใครไปอุมเราะห์มาแล้วยกมือขึ้นใครยังไม่ไปกับ TM นะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องท่านอุสมานเดินทางมาถึงมะดีนะห์ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยจากมุฮาจิรมะดีนะห์ก็มีเยอะอยู่แล้วปรากฏว่าชาวเมืองมักกะฮ์ที่มุฮาจิรินเดินทางมาถึงเนี่ยปรากฏก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกเวลาเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องใช้ก็คือน้ำคือสิ่งที่มีความจำเป็นมากเลยในทะเลทรายเนี่ยพี่น้องในซาอุดีอาระเบียปัจจุบันเนี่ยน้ำแพงกว่าน้ำมันด้วยซ้ำผมเนี่ยนะเวลาเดินทางจากมะดีนะห์เข้ามักกะฮ์เนี่ยพี่น้องรถเวลาไปเติมน้ำมันเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยไหลเป็นทางเลยที่เขาเติมน้ำมันน่ะเพราะน้ำมันมันถูกกว่าอะไรกว่าน้ำปรากฏว่าเมื่อท่านอุสมานมาถึงปุ๊บท่านก็เล็งเห็นแล้วว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวเมืองมะดีนะห์ทุกวันนี้คือเรื่องของน้ำท่านจึงไปที่บ่อน้ำที่ชื่อว่ารูมะบ่อน้ำที่ชื่อว่ารูมะปรากฏว่าเวลาไปถึงที่บ่อน้ำนี้ผู้ที่ทำการครอบครองบ่อน้ำนี้คือใครคือยิวที่ครอบครองบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เลยในนครมะดีนะห์ท่านอุสมานจึงทำยังไงอ่ะไปเสนอขอซื้อบ่อน้ำนี้พี่น้องดูนะตึกร้อยห้องของเราเนี่ยถ้าพี่น้องเทียบกับบ่อน้ำรูมาที่ท่านอุสมานซื้อเนี่ยถ้าตีเป็นราคาเนี่ยนะครับตึกเป็นร้อยๆห้องเนี่ยสู้ไม่ได้เลยสู้บ่อน้ำที่ท่านอุสมานจะขอซื้อต่อยิวเนี่ยไม่ได้เลย
ยิวก็รู้ว่าบ่อน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญต่อชาวเมืองมาดีนะก็เลยทำท่าไม่ขายไม่ขายให้ถามว่าพี่น้องสมุทรนี่นี่ป๋านี่ก็มีบ้านอยู่ข้างอะไรข้างโคงแล้วอยู่ติดตะพานนี่ต่างหากมีเขาเรียกยุทธศาสตร์ดีมีคนมาซื้อป๋าผมขอซื้อบ้านหลังเนี่ยแสนหนึ่งขายไหมไม่ขายเพราะมันอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ดีโอ้โหมันแจ๋วใกล้ถนนใหญ่ใครจะขายผมก็ไม่ขายเหมือนกันยิวก็ไม่ขายให้กับท่านอุสมานจนกระทั่งท่านอุสมานเสนอใหม่เอาแบบนี้ถ้าซื้อทั้งบ่อไม่ขายผมขอซื้อแบบเป็นหุ้นส่วนแล้วเราแบ่งกันปกครองท่านปกครองหนึ่งวันผมปกครองหนึ่งวันสลับกันปกครองวันที่ท่านปกครองมีคนมาตักน้ำได้สตางค์เอาไปเลยส่วนถ้าวันที่ผมปกครองคนมาตักน้ำก็เอาสตางค์ไปยิวบอกเฮ้ยถ้าเราปกครองคนเดียวมันไม่น่าจะได้เยอะถ้าได้อุสมานมาร่วมหุ้นด้วยแล้วแถมซื้อในราคาเต็มด้วยในราคาเต็มเมื่อราคาเดียวกับตอนที่มาขอซื้อทีแรกให้หรือไม่ให้เอาสิอัลลอฮ์เบอะขนาดนี้คนที่ยอมซื้อบ่อน้ำในราคาที่ขาดทุนขนาดนี้แล้วก็เป็นเจ้าของแค่ครึ่งเดียวขายให้สุดท้ายพี่น้องเหตุการณ์ท่านอุสมานเข้ามาปกครองหนึ่งวันยิวปกครองหนึ่งวันปรากฏยิวขาดทุนเลยเพราะอะไรเพราะวันที่ท่านอุสมานปกครองมาตักเลยจ้าตักกันไปใช้เลยเต็มที่ใครอยากจะตักเท่าไรตักไปแล้วตักไปแบบฟรีปัจจุบันนี้ผ่านมา 1,400 ปีพี่น้องน้ำยังแพงกว่าน้ำมันย้อนกลับไป 1,400 ปีที่แล้วพี่น้องน้ำในซาอุดีจะแพงขนาดไหนอุสมานบอกตักไปเลยใช้ฟรียิวก็มานั่งรอวันที่ตัวเองเป็นเจ้าของไม่มีคนมาตักเลยไปดูว่าอุสมานบริหารยังไงถึงทำให้เกิดการขาดทุนขนาดนี้ไปยืนในวันที่ท่านอุสมานเป็นเจ้าของรู้เลยเพราะท่านให้ตักน้ำจากบ่อน้ำฟรีคนชาวบ้านชาวช่องก็มาเลยตักน้ำกันไปหมดเลยเวลาถึงวันยิวยังใช้น้ำที่อะไรที่ตักมาอยู่ยังไม่หมดเวลาถึงอีกวันหนึ่งท่านอุสมานปกครองก็ถือกิโลนมาตักกันไปใหม่ฟรียิวบอกโอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่เข้าท่าแล้วไปเสนอขายท่านอุสมานใหม่เอาไหมนี่ฉันยกให้ทั้งบ่อเลยจ่ายสตังค์มาอีกเท่านึงเนี่ยสิทธิ์ที่ฉันครอบครองอยู่เนี่ยท่านอุสมานยอมขายให้ท่านอุสมานยอมซื้อเลยพี่น้องซื้อทีแรกก็เหมือนจะขาดทุนอยู่แล้วแถมขณะที่ขาดทุนมีคนขายสิทธิ์ให้อีกท่านก็ยอมซื้ออีกถามว่าเป็นเราเนี่ยป๋าเอาไหมลงทุนขนาดนี้อ๋อโลอาจารย์ฉันไปตั้งแต่ซดกอกระป๋องแรกแล้วยืนถือหนังกระติกยิงเลยใครมาตักน้ำในบ่อปรากฏว่าท่านอุสมานยอมซื้ออีกเพื่อจะได้กรรมสิทธิ์ในบ่อน้ำรูมะแบบทุกวันหลังจากนั้นพี่น้องซอฮาบะห์ได้ยินนบีพูดเรื่องของการมีบ่อน้ำการให้ลำธารน้ำกับคนใช้ว่าภาคผลบุญขนาดไหนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเดินทางมาหาท่านอุสมานเลยบอกกับท่านอุสมานว่าผมขอซื้ออีกเท่าหนึ่งเลยซื้อเป็นสองเท่าเลยอุสมานจ่ายไปเท่าไรผมขอซื้อเพิ่มขึ้นเป็นอีกสองเท่าเบ็ดเสร็จท่านอุสมานขายไปเนี่ย20,000เหรียญเนี่ยดิรฮัม20,000พี่น้องเอาแค่20,000สมมุติว่า20,000เมื่อ1,400ปีเนี่ยนะราคาเท่าไหร่แล้ว20,000เหรียญดิรฮัมในสมัยนู้นที่เป็นเงินแท้เนี่ยพี่น้องราคาเท่าไหร่ท่านอุสมานยอมซื้อเสร็จเรียบร้อยมีคนมาให้ราคากับท่านอุสมานให้2เท่าอุสมานบอกให้แค่นี้เหรอให้ราคาใหม่3เท่าอุสมานบอกโอ้โหมีคนเนี่ยขอซื้อจากฉันมากกว่านี้4 5 6 7 8 9เท่าจาก 29,000 เท่าเป็นเท่าไหร่ตัวตัวพรบอกกูมันหน้าแม่หน้าเสนอมาเลยถามอยู่ได้2เท่าพี่น้องคือ 40,000 แล้วถ้า9เท่าเท่าไหร่ 108,000 พี่น้องเรากล้าไม่เอาสตังค์108ไปซื้อบ่อน้ำเนี่ยเอายุคปัจจุบันเนี่ยราคาแค่ 180,000 เนี่ยกล้าซื้อบ่อน้ำแล้วก็ให้คนมาใช้ประโยชน์ไหมแต่เมื่อ 1,400 กว่าปีราคามันห่างมาขนาดไหนพี่น้องเอาว่าทองสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วบาทละกี่พัน 4,000 ไหม
ประมาณบาทละ 4,000 ทุกวันนี้ 20,000 พี่น้องผ่านมา30ปีแล้วนี่ 1,400 ปีราคาบ่อน้ำท่านอุสมานต้องเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยซอฮาบะห์ยอมแล้วใครอุสมานที่จะให้ราคาบ่อน้ำนี้มากกว่านี้อีกอุสมานตอบยังไงรู้ไหมพี่น้องผู้ที่ให้ราคาบ่อน้ำนี้มากกว่าท่านเขาให้ฉัน10เท่าซอฮาบะห์ถามใครกล้าให้ขนาดนี้อุสมานบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วใครที่ทำความดีอัลลอฮฺจะตอบแทนเขา10เท่าสุดท้ายท่านอุสมานไม่ขายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องผ่านมา 1,440 กว่าปีคนที่เดินผ่านบ่อน้ำนี้ทุกคนจะพูดว่านี่คือบ่อน้ำของท่านอุสมานจากมักกะฮ์พี่น้องดังมาจนกระทั่งถึงครัวบางบีนี่บ่อน้ำอุสมานดังมายันนี่พี่น้องนี่คืออะไรมาจากความตั้งใจศรัทธาของเขาแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งได้บ่อน้ำนี้ผ่านมา 1,400 ปีพี่น้องความดังของมันดังมาจนกระทั่งถึงพวกเราลองถามตัวเราพี่น้องเรามีดูอามีความตั้งใจอะไรที่จะวันที่เราตายจากไปแล้วอีก 1,400 ปีจะมีคนบรรยายถึงเราอุสมานไม่ใช่มลาอิกัตนะคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละหลายคนบอกอาจารย์อุสมานนะเขาระดับซอฮาบะห์ผมถามพี่น้องรู้จักครูเอมั้ยบางรู้จักครูเอมั้ยรู้จักใช่ไหมเจอกันที่ไหนจ๊ะรู้จักได้ยินเคยได้ยินชื่อใช่ไหมเคยเห็นหน้าไหมไม่เคยนะถ้ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะไม่เคยเพราะผมนะผมเคยไปฟังตัวจริงแกด้วยที่ยิมินาที่ฮัจยิมินาเนี่ยผมไปฟังเห็นเขาว่ากันเหลือเกินครูเอครูเออยากจะเห็นตัวจริงพี่น้องผมเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้มีโอกาสได้ไปเห็นตัวจริงแกครั้งหนึ่งเชื่อไหมพี่น้องคนฟังบรรยายนี่แน่นเลยผมเลยวันละวันที่ผมได้มาบรรยายบ้างผมเลยคิดในใจว่าผมเนี่ยนะอยากจะมีคนมาฟังเนี่ยนะเหมือนที่ครูแอร์บรรยายอะแต่ว่าผมฟังเนี่ยที่ไปกับตัวเองเลยนะที่จำได้แน่นแม่นเลยคือที่ฮัจยิมินาครั้งหนึ่งแล้วแต่ท่านก็เริ่มอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เสียไปหลังจากนั้นผมก็ไปดูตามในเทปของท่านเนี่ยจนกระทั่งท่านจากไปแล้วเนี่ยพี่น้องเอาเฉพาะว่าครูแอร์ในปัจจุบันเนี่ยนะคนที่พวกเราทันกันเนี่ยตายไปกี่ปีแล้วถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องเด็กเล็กๆเนี่ยนะยังได้ยินชื่อครูแอร์อยู่เลยบางคนบอกนี่เสียงครูแอร์เสียงครูแอร์นึกว่าครูแอร์น่ะพูดอยู่แต่หารู้ไม่เป็นเพียงแค่เทปที่เขาเอามาเปิดเพราะตัวจริงน่ะนะตายไปแล้วสุเราในกรุงเทพเนี่ยเปิดกี่สุเราเสียงเทปครูแอร์นี่ไงพี่น้องผมถึงบอกไม่ใช่ตั้งแต่จะขอดุอาอย่างเดียวมันต้องทำทั้ง3รายการตั้งเจตนาพูดออกมาแล้วก็ทำด้วยร่างกายครูแอร์เนี่ยคือตัวอย่างเลยพี่น้องเราบอกคนธรรมดาอย่างเราจะทำได้ยังไงนี่ไงคนธรรมดาอย่างครูแอร์เขาทำได้มันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำหรือเปล่าพี่น้องครับงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ถูกจารึกเอาไว้ว่าโอ้โหมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เราไปมองแล้วเรายิ่งใหญ่นะพี่น้องแต่เราต้องทำให้งานยิ่งใหญ่นั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางครั้งเราอาจจะมองอัลลอฮ์มึงทำแบบนี้นะมันจะได้เหรอพี่น้องผมเล่าอีกคนหนึ่งพี่น้องอาจจะไม่เคยรู้เรื่องครูแอร์เนี่ยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่เรื่องนี้ผมอยากจะเอามาเล่ารู้จักอาจารย์ยูซุปพงกาวีไหมอาจารย์ยูซุปพงกาวีเนี่ยพี่น้องสมัยที่แกยังอยู่แถวที่บ้านผมเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่แกทำคืออะไรรู้ไหมพี่น้องขนหินน่ะเอาไปถมถนนก่อนจะเป็นโต๊ะครูเนี่ยนะครับถมหินเอาหินเนี่ยไปถมถนนพี่น้องเข้าไปใครจะไปบ้านผมได้เลยนะซอยบึงตาแรมเนี่ยตลอดทั้งซอยเลยแกเป็นคนถมหินทุกวันนี้พี่น้องเวลาเราผ่านเวลาเราเดินผมเนี่ยนะบอกกับน้องๆผมเนี่ยถนนเส้นเนี่ยนะอาจารย์ยูซุปเป็นคนถมพวกเราได้วิ่งกันจ้า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 ทุกวันเนี่ยมาจากผู้ชายคนเนี่ยเป็นคนถมถนนเส้นนี้นะผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังถามหัวใจของพวกเราว่าวันนี้เรามีอะไรสักเรื่องนึงหรือยังที่จะให้คนอื่นได้พูดถึงเราเนี่ยทำอะไรเอาไว้หรือยังเวลาเอ่ยรู้จักยีมัดเปล่าอัลลอฮ์ไอ้ยีมัดขวางอะนะทำไมอะใครอย่าผ่านหน้าบ้านมาแล้วมันสะน้ำเลยไม่ให้ใครไปทางไหนรู้จักนีอาเปล่าอัลลอฮ์นีอาดานะเนี่ย
นี่คือสิ่งที่เราลงมือทำสิ่งที่เราทุ่มเทกันแบบนี้แหละดังนั้นพี่น้องผมเอามาเพื่อให้พี่น้องได้มองภาพเป็นตัวอย่างเราอาจจะเข้าใจว่าฉันก็ขอดุอานะฉันก็พูดไม่หยุดเลยเรื่องดุอาเนี่ยอาจารย์แต่ทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับพี่น้องนี่คือหัวที่ผมอยากจะได้นำเข้าเรื่องวันนี้ว่าเวลาเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ดูบรรพชนของเราพวกเขาประสบความสำเร็จเนื่องจากความเชื่อการคำพูดและการกระทำเอา3อย่างนี้มารวมกันแล้วขับเคลื่อนดุอาของเราดุอาของเราจะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับพวกเราเนี่ยพี่น้องปลายทางคืออยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งนั้นอยากจะพบพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นเราทำเหมือนกับบรรดาบรรพชนเนี่ยเขาได้ทำเอาไว้หรือเปล่าขออนุญาตนั่งนะมันน่าจะเลิกแล้วแหละไปดูพี่น้องครับเวลาที่เราทั้งหลายบอกว่าเราขอดุอาเราก็หวังจะให้อัลลอฮ์ตอบรับเคลียร์หัวใจให้สะอาดเคลียร์หัวใจให้ดีว่าตกลงที่เราพูดแบบนี้เชื่อจริงหรือเปล่าเชื่อจริงหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์สามารถเนี่ยพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์บากะเราะห์ว่าอัลฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกอัลฟลามมีมอุลามะอธิบายไว้ในตัฟซีรว่าอัลฟลามมีมเป็นฮุรูฟมุกอตอะฮ์ลายะริฟุมะนะฮาอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ความหมายของคํา3คํานี้เว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าสมมติบางคนบอกฉันรู้อลิฟแปลว่านั่นลามแปลว่านั่นมีมแปลว่านั่นอันนี้เรื่องของเขาแล้วขนาดตัฟซีรในอิบนุกะซีรยังบอกไม่รู้แต่ถ้ามีคนรู้เอ้าก็ไปตอบกับอัลลอฮ์เอานะครับซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีในคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไม่มีข้อสงสัยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์กล้าท้านะพี่น้องในคัมภีร์เล่มนี้ทั้งเล่มพี่น้องอัลกุรอานทั้งเล่มอัลลอฮ์บอกไม่มีข้อสงสัยเอาตั้งแต่องค์การแรกเลยท้าเลยใครกล้าสงสัยในคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วใครก็ตามสงสัยในคัมภีร์ของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกอัลกุรอานนี้ถูกประทานมาฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำกับผู้ยำเกรงถ้าใครไม่ใครสงสัยแสดงว่าทางนำจะไม่เกิดกับคนคนนี้นี่อันตรายพี่น้องหลังจากนั้นในหน้าที่2ช่วงอายะช่วงสุดท้ายวะอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานะซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิถ้าสงสัยในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาหามาท้าเลยถ้านักเลงพอเนี่ยพี่น้องทำอะไรต้องกล้าท้าท้าเลยเอาหามาฟะตูบีซูเราะติมมิมมิสลิหามาสักซูเราะห์นึงในตัฟซีรอธิบายว่าอย่าว่าแต่ซูเราะห์เลยเอาสักอายะห์นึงจากที่เหมือนกับอัลกุรอานหามาเราเนี่ยพี่น้องเวลาเราแต่งเองเนี่ยนะระดับเราบางทีมองไม่ออกหรอกต้องไปใช้ระดับนักวิชาการสูงๆเนี่ยพี่น้องในบทของการวางตำแหน่งของภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณ32บทได้เหมือนอย่างบ้านเราก็มีกร8กรสุภาพกาบยานีอะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีวิธีการวางอยู่เวลาเอาพวกเนี้ยไปวางในการแต่งภาษาอาหรับเนี่ยนะจะรู้ทันทีเลยว่าทั้งหมดทุกบทไม่เหมือนกับอัลกุรอานเลยอัลเลาะห์ถึงท้านะเอามาสิเอามาใครที่แน่ที่ว่าแจ๋วน่ะหามาสัก1อายะที่มันเหมือนแล้วก็คล้ายสามารถลบอัลกุรอานได้ด้วยเหตุนี้พี่น้องยะฮูดกับนะซอรอเขาทํายังไงรู้มั้ยยอมลงงบประมาณนะครับแล้วแตกอัลกุรอานทีละตัวเลยแตกอัลกุรอานนะครับออกเป็นทีละตัวเลยแล้วก็หาว่าอย่างเช่นในกรณีที่เหนือหน่อยอย่างเช่นเรื่องของการให้กำเนิดของผู้หญิงในครรภ์ของมารดาเนี่ยมานั่งเลยนะครับว่าที่อัลกุรอานว่าเอาอายะห์ตั้งหลังจากนั้นเอาวิทยาศาสตร์เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเทียบดูซิว่าจะเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนปรากฏสุดท้ายหาไม่เจอวะกับเลยเล่มนี้หนังสือที่ทำอธิบายแบบนี้นะครับยกให้เลยมันหาไม่เจอแล้วเนี่ยแต่ถึงทุกวันนี้เขาก็ไม่หยุดนะพยายามพยายามแต่พวกนี้พี่น้องยังอันตรายน้อยกับพวกที่ชอบใส่เข้าไปพวกที่ชอบเอากุรอานเนี่ย
แล้วก็เอาใส่ฟ้าเข้าไปตัวนึงไอ้ที่ไม่มีฟ้าใส่ฟ้าเข้าไปไอ้ที่ไม่มีตาใส่ตาเข้าไปเนี่ยพี่น้องระวังกันด้วยนะอ่านอัลกุรอานเนี่ยเยวเข้าไปปรากฏสุดท้ายไม่เป็นอัลกุรอานของจริงอ่ะถ่ายทอดให้ลูกให้หลานเราเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอามาเพื่อจะบอกให้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเอ้ามาดูพี่น้องมาดูตัวอย่างของคนที่ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ขอดุอาจากอัลลอฮฺพี่น้องแล้วถ้าเราคิดเองนะครับว่าจริงๆดุอามันไม่ต้องขอหรอกเราทำให้สุดความสามารถเดี๋ยวมันได้เองเดี๋ยวประสบความสำเร็จเองพี่น้องผมถามพี่น้องวันที่นบีมูซาเจอกับใครนบีมูซาเจอใครกับฟิรอูนนบีมูซาเจอกับฟิรอูนถูกฟิรอูนไล่ไปจนกระทั่งถึงทะเลแดงเนี่ยถามว่านบีมูซาจะรอดจากฝีมือของฟิรอูนและการฆ่าของฟิรอูนต้องทำยังไงฮะละข้ามยังไงอ่ะว่ายน้ำกองทัพของฟิรอูนเนี่ยดันมาจนกระทั่งถึงขอบทะเลแล้วพี่น้องนี่แหละถ้าเราบอกว่าทุกอย่างจบเพียงแค่ความสามารถนบีมูซาไม่รอดเพราะจะเอาความสามารถตรงไหนไปแหวกทะเลจะเอาความสามารถตรงไหนไปแหวกทะเลแต่อันเนื่องมาจากมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์อยู่พี่น้องทะเลอัลลอฮ์สั่งกับนบีมูซาเอาไม้เท้าเนี่ยนะตีไปในน้ำแล้วน้ำทะเลที่เห็นเนี่ยมันจะแยกออกจากกันแล้วก็ข้ามไปถามสมุทรเนี่ยผมไล่ตีบังเนี่ยไปถึงบ่อน้ำเนี่ยเอาไม้เท้าตีน้ำเนี่ยแยกไม่แยกนี่ไงชี้ให้เห็นหน้าตรงนี้ว่ามีอัลลอฮ์อยู่เชื่อให้สุดว่ามีอัลลอฮ์แต่พวกเราถ้าเราบอกว่าเชื่อให้สุดในความสามารถพี่น้องจะหายนะตรงนี้แหละมันต่างกันนะเชื่อให้สุดว่าเราทำได้ลูกตั้งใจเรียนสิลูกต้องเชื่อให้สุดว่าลูกทำได้สอนลูกแบบนี้พี่น้องหายนะบอกกับลูกว่าเชื่อให้สุดว่าลูกทำได้ถ้าสุดแล้วต้องอัลลอฮ์นู่นไม่ใช่ลูกเวลาลูกเราเจอปัญหาลูกต้องเต็มที่ลูกต้องอย่าท้อเพราะชื่อพ่อเชื่อว่าลูกทำได้พูดอย่างนี้ไม่ถูกพี่น้องไม่มีอะไรที่ลูกทำไม่ได้หรอกไม่ใช่ที่ทำไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ลูกเราเพราะถ้าเราพูดอย่างนี้ลูกเราจะไม่มีวันขอดุอาต่ออัลลอฮฺเด็ดขาดเพราะมันเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถต่อมาพี่น้องนบียูนุสเคยได้ยินชื่อนบียูนุสไหมนบียูนุสไปทำอะไรครับนบียูนุสพี่น้องไปอยู่ในท้องปลาวานว่าโดยเรื่องของท้องปลาวานมีคนเถียงกันว่ามนุษย์ที่ไหนจะเข้าไปอยู่ในท้องปลาวานได้จะเข้าไปอยู่ในท้องปลาได้พี่น้องวันนี้ว่าแค่ดูสำรวจโลกเนี่ยนะปลาวานตัวนึงเนี่ยนะอย่าว่าแต่กินคนคนหนึ่งเลยกินตึกทั้งตึกมันยังกินได้เลยความใหญ่ของมันไอเราเห็นตัวเท่านี้แล้วก็บอกว่ามันจะกินคนได้ยังไงเอาไอ้ตัวที่มันกินนบียูนุสเข้าไปในตัฟซีรอธิบายพี่น้องเมื่อตะกี้เรื่องความสามารถไปแล้วเรื่องที่สองที่เกี่ยวพันกับดูอาใครหมดหวังกับอัลลอฮ์อย่าหวังว่าคนคนนี้จะขอดูอาคนที่มีโรคซึมเศร้าคนที่ไม่คิดว่าจะมีอัลลอฮ์ทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมคนคนนี้ไม่คิดจะขอดูอาแน่นอนไปดูนะครับใครที่บอกชีวิตนะขอมาอัฟแย่ที่สุดบัดซบที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องดูนบียูนุสในตัฟซีรอธิบายว่ายูนุสอยู่ในสามมืดอยู่ในไหนอยู่ในสามมืดมืดที่หนึ่งอยู่ในมืดของท้องปลาเข้าไปอยู่ในท้องปลาสว่างไหมมืดมืดที่สองปลาตัวนั้นอยู่ในทะเลก้นของทะเลมันอะไรมันมืดและมืดที่สามคือปลาตัวนี้อยู่ในทะเลลึกในเวลากลางคืนมืดขนาดนี้เนี่ยพี่น้องจะหาทางออกจากไหนเนี่ยเขาอธิบายให้เราเห็นภาพว่ามืดขนาดเนี่ยแล้วก็อยู่ในท้องปลาใต้ทะเลในเวลากลางคืนจะหาทางออกอย่างไรจะรอดยังไงแต่ปรากฏนบียูนุสไม่คิดแบบนี้นบียูนุสขอต่ออัลลอฮ์เลยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนดูอาต้นนี้คือดูอาของนบียูนุสนะพี่น้อง
นะครับในหนังสืออัดดูอาอูมินันกิตาบิวาซุนนะเขาอธิบายว่าเวลาพี่น้องจะยกมือขอดูอาจะขอต่ออัลลอฮ์ให้เริ่มเปิดหัวดูอาด้วยดูอาต้นนี้จะขอดูอาอะไรก็ช่างเวลาก่อนที่จะเริ่มขอสมมติอัลลอฮ์จ๋าขอให้เลิกให้ลูกฉันเนี่ยนะเลิกต้มน้ำกระท่อมด้วยเถิดนี่คือดูอาของเราแต่ก่อนจะท่องดูอาต้นนี้ให้อ่านว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนทุกวันนี้อ่านแบบนี้มั้ยนี่ไงพี่น้องกลับเข้ามาประเด็นเลยคำถามที่พี่น้องถามว่าอาจารย์ฉันขอดูอามาตั้งนานทำไมอัลลอฮ์ยังไม่รับของฉันสักทีนี่ไงพอจะมองภาพอะไรเห็นได้ยังเพราะเวลาเราขึ้นขอดะออของเราปั๊บอัลลอฮ์จะให้ฉันเถอะอัลลอฮ์ฉันอยากจะรวยมาตั้งนานแล้วไหนอ่ะดูอานบียูนุสิอุลามะบอกให้ใช้ในการเปิดหัวดูอาของเราอยู่ที่ไหนไม่มีดังนั้นต่อแต่นี้พี่น้องจะขอดูอาอะไรนะครับให้พี่น้องขอดูอาของนบียูนุสนำหน้าด้วยถ้าใครจดไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจดให้นะครับใบละ500 500นะครับถ้าเยอะก็ใบละ200นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันฟรีนะครับฟรีอัลลอฮ์พูดว่าไปแบบนั้นเองแต่ถ้าให้ก็อัลฮัมดุลิลละนะครับอ้าวพี่น้องจำเอาไว้ให้ดีนะเอาโทรศัพท์ก็ได้อัดเสียงผมเลยดูอาที่พี่น้องพึงจะต้องอ่านในการเปิดหัวดูอาของพี่น้องก็คือลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนถ้าพี่น้องบอกก็กูไม่อ่านกูจะขอแบบเดิมนั่นแหละคำตอบก็คือแบบเดิมที่เราเคยได้มานั่นแหละนะครับอ้าวทีนี้ไปดูต่อพี่น้อง มาถึงบุคคลที่พี่น้องได้สิทธิพิเศษบุคคลที่ได้สิทธิพิเศษต่อการขอดุอาคนคนนี้จะอยู่ในหมวดที่เรียกว่าดุอาอุลมุสตะญับพวกเราอยากจะได้มากพี่น้องเพราะบรรดานบีจะได้สิทธิข้อนี้เรียกว่าดุอามุสตะญับดุอามุสตะญับคือเมื่อใดก็ตามที่ยกมือขึ้นขอดุอาอัลลอฮ์จะให้เลยมุสตะญับเนี่ยแปลว่าถูกตอบรับดังนั้นวันนี้ผมจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับในบรรดาบุคคลที่นบีเล่าเอาไว้ว่าเวลาเขายกมือขึ้นขอดุอาอัลลอฮ์ตอบรับเลยวันนี้ผมเล่าคนเดียวพอเพราะถ้าเล่าหมดเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้มาแล้วนะวันนี้เอาแค่คนเดียวพี่น้องแล้วทำให้ได้จริงๆนะคนคนนี้ผมถามใครเป็นพ่อแม่แล้วยกมือขึ้นฮะอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่เป็นพ่อแม่คนแล้วพี่น้องท่านได้รับโปรโมชั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์นะครับในหะดีษที่นบีบอกดุอาของคนที่เมื่อเขายกมือขอมุสตะญาบะตุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาของคนคนนั้นเลยนบีพูดนะสิ่งที่นบีพูดถือเป็นจริงนบีบอกคน3คนเฉพาะหะดีษบทนี้นบีพูดไว้3คนมีหะดีษบทอื่นอีกแต่คนที่ผมจะเอามาเล่ามีแค่คนเดียววันนี้นั่นก็คือดาอวะตุนวาลิดดุอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่โอ้โหสบายใจแล้วมึงเจอกูแน่ใครยุ่งกับกูละมึงกูขอดุอาอัลลอฮ์รับไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนะเกี่ยวกับลูกเราอย่างเดียวพี่น้องใครที่มีลูกแล้วปากของท่านนะครับคือสิทธิที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้เป็นพิเศษเลยพี่น้องพูดอะไรลูกของพี่น้องจะเป็นไปตามนั้นใช่หรือไม่ใช่ย้อนไปดูเลยดูว่านบีพูดจริงหรือไม่จริงพี่น้องไปสำรวจคำพูดของเราที่ผ่านมาลูกเราเป็นแบบนี้ทุกวันนี้มาจากปากเราเนี่ยแหละพี่น้องมาจากปากเราผมยกตัวอย่างนะผมขอมาอัพเลยไม่ได้คุยจะอะไรนะเนี่ยพี่น้องเสื้อดำเนี่ยย่อผมนะครับเนี่ยย่อผมจบม.3เนี่ยนะพี่น้องอยากจะเป็นหมอริกเลยอ้าวอยากจะเป็นหมอกันไหมล่ะพวกเราเนี่ยอยากจะเป็นหมอเพราะมันอาชีพมันดูแจ๋วอะปรากฏพี่น้องย่อผมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเป็นหมอเนี่ยมันอาชีพเล็กๆ เดี๋ยวไปเป็นอาชีพนี้ใหญ่และย่อเตรียมโรงเรียนที่แจ๋วเอาไว้ให้เลยพี่น้องเรียนศาสนาวิทยาจะเป็นหมอยังไงเรียนศาสนาอ๋อนี่ผมเรียนรุ่นลูกชายป้านี่
เรียนมาด้วยกันเลยนะครับปรากฏอยากจะเป็นหมอสุดท้ายยอผมส่งเข้าศาสนานึกจะเป็นหมอยังไงวะเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยวันๆกับกาตาบายากตูบูกาตาบายากตูบานี่มันไม่มีฟิสิกส์เคมีเลยเราจะเป็นหมอยังไงเลยหมอดูซะละมึงสุดท้ายพี่น้องยอผมนะครับวันที่ผมจะไปนอกผมยังต้องไปนอกเพราะความจำใจเลยนะเพราะว่าเวลาเรียนแล้วจบปี6แล้วเขาสอบชิงทุนกับไปต่างประเทศตามกระแสน้ำไหลอ่ะยังไม่มีความตั้งใจเลยย่อผมทำงานตั้งแต่อยู่ซาอุดีวันที่แกจะเดินทางกลับแกไปที่บัยตุลลอฮ์เลยบอกขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ลูกของข้าพเจ้าคนที่อยู่ในท้องเนี่ยให้เป็นผู้ชายถ้าออกมาเป็นผู้ชายจะให้ทำงานศาสนาพี่น้องนี่คือคำตอบหลังจากวันที่แกบอกผมนะว่าทำไมย่อถึงให้ไปเรียนศาสนารู้ไหมเพราะขอตั้งแต่ที่มักกะฮ์นู่นตั้งแต่วันที่ยังไม่เป็นวุ้นเป็นตัวอยู่เลยขออยากจะให้คนคนเนี้ยที่อยู่ในท้องเมียเนี่ยให้ได้ทำงานศาสนาผมเอามาเล่าขอมาอัพนะพี่น้องไม่ได้หมายความจะแสดงว่าโอ้โหเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอะไรแต่ผมกำลังจะชี้ภาพให้พี่น้องเห็นให้ชัดว่าวันนี้ผมมาเป็นโต๊ะครูทุกวันนี้ได้ทำงานศาสนาไม่ใช่เพราะผมเก่งเองแต่มาจากดูอาพ่อผมที่ขอที่ใบตุลลอฮ์นุนดังนั้นเนี่ยพี่น้องมีอีกหลายเคสเลยที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ผมถึงถามกับพี่น้องว่าปากของเราที่เราเอ่ยกับลูกของเรานะเราพูดว่ายังไงมั่งขอมาอัพไอ้ควายไอ้ลูกส่วนตีนขอมาอัพนะผมขอมาอัพก่อนอย่างมึงเนี่ยนึกว่าถีบเนี่ยคุยกับลูกเราแบบเนี้ยพี่น้องถามว่าเราเรียกลูกเราไอ้ลูกส้นตีนเนี่ยพี่น้องถามว่าลูกเราจะไปไกลกว่ายังไงอ่ะอย่างมึงไปไกลๆป่ะกูตบตายตรงนี้พูดกันไหมพวกเราอย่านะพี่น้องเพราะนบีบอกเป็นดุอามุสตะญับหลุดออกจากปากเมื่อไรพี่น้องเป็นไปตามนั้นน่ะมีคนคนหนึ่งนะครับแกมีลูกชายลูกชายแกพี่น้องติดเหล้าไหนลูกใครติดเหล้ายกมือสิป๋าสามารถติดเหล้าไหมไม่ติดนะโอ้ลูกชายแกดีมากเลยนะครับแล้วก็เรียนเก่งด้วยนะครับโอ้โหผมน่ะลอกข้อสอบเขานั่นแหละป๋านะอลินอเล่นล้อเล่นปรากฏพี่น้องเวลาแกกินเหล้ากินเหล้ามันอายคนทั้งหมู่บ้านเมาเชื่อไหมพี่น้องลูกแกกินเหล้าทีไรแกพูดว่ายังไงรู้ไหมกินเข้าไปกูขอให้มึงเนี่ยนะตายไข่ปิ้นเลยขอมาอัพพี่น้องแต่นี่ของจริงสุดท้ายวันที่ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับเขารู้ไหมกินเหล้าเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยแหละคนเมาเนี่ยมันก็เอ็นไปเอ็นมาใช่ไหมอีท่าไหนไม่รู้แกล้มบนถนนเนี่ยรถสิบล้อเนี่ยนะครับเหยียบเนี่ยคนที่ไปดูมายัดคนแรกๆที่เขาเห็นน่ะเขาบอกว่าไข่ของผู้ชายคนเนี่ยปิ้นออกมาจริงๆปิ้นออกมาจริงๆพี่น้องนี่ไงนี่ขนาดเรื่องที่ผมเอามาเล่าเนี่ยพี่น้องเฮ้ยมันจะอะไรอาจารย์รถเหยียบอะไรมันก็ปิ้นหมดแล้วมันจะไม่ปิ้นได้ไงผมถามว่าแล้วแม่พูดยังไงพ่อพูดยังไงคำอาจารย์แต่ลูกฉันมันอร่อยเหลือเกินนะฉันพูดมันเถียงฉันพูดมันเถียงผมให้สิทธิ์กับพี่น้องแบบนี้จำเลยนะเวลาถ้าลูกเราจัดๆเนี่ยนะให้พูดอย่างนี้ผมมาหาจำเริญอ๋อโหลขอให้จำเริญจำเริญนะลูกดื้อขนาดนี้อ๋อโหลทุกวันนี้เราพูดแบบนี้ไหมพูดไหมครับเดี๋ยวกูตบไอ้ลูกไปไกลๆสุดตีนกูไปเนี่ยพูดยากยังไงพี่น้องแล้วสุดท้ายเวลาลูกไม่กลับมาลูกฉันไม่กลับมาดูเลยฉันอ้าวบอกให้มันไปไกลๆสุดตีนว่าเรามันไปไกลจริงร้องไห้อีกแล้วเอายังไงเนี่ยผมพูดเล่นๆนะพี่น้องถ้าสมมุติเป็นเราเป็นอัลลอฮ์จริงๆปวดหัวเมื่อตะกี้มันขอให้ไปภาคเดียวมันขอให้มาอัลลอฮ์จะเอายังไงกันล่ะพวกเราเนี่ยพี่น้องผมถึงบอกกับพี่น้องนะสิทธิที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราเลยว่าคนคนนี้จะได้ดูอามุสตะญับคือขออะไรอัลลอฮ์รับเลยพี่น้องนั่นก็คือริมฝีปากของคนเป็นพ่อแม่ท่านได้สิทธิ์นี้ยิ่งใหญ่มากเลยพี่น้องแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่พ่อจะเสียใจ
ค่อยคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่อะไรไม่มีอะไรดีเลยพูดอะไรลูกก็ไม่เชื่อต้องใช้เวลาพี่น้องต้องใช้เวลานะครับอ้าว มาดูมันอาจจะไปเร็วหน่อยนะมาดูพี่น้องต่อมาถ้าสมมติเราในกรณีที่เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีโอกาสเป็นพ่อแม่คนองค์ประกอบที่จะสนับสนุนยกให้ดุอาของเราเนี่ยนะครับเป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับในกิตาในหนังสือชื่ออัดดุอาอุมินันกิตาบิวะซุนนะห์เนี่ยเขาอธิบายแบบนี้ว่าให้เราทำแบบ3อย่างเวลาเราขอดุอาเนี่ยให้ทำ3อย่างคือ1สภาพที่เราขอดุอาสภาพที่เรากำลังทำการขอดุอา2สถานที่ที่เราทำการขอดุอาแล้วก็3เวลาที่เราทำการขอดุอาถ้าสมมุติอาจารย์ฉันเนี่ยนะไม่ค่อยจะอะไรเลยเนี่ยพี่น้องไม่มีโอกาสเป็นพ่อเป็นแม่อย่างที่ว่านะครับแล้วก็มีคนอื่นอีกแต่ฉันก็ไม่เข้าหมวดพวกนี้เลยแต่อยากจะให้ดุอาของฉันเป็นดุอาที่ถูกตอบรับ3อย่างนี้พี่น้องทำให้ได้1สภาพของเรา2สถานที่ของเรา3เวลาของเราสภาพคือยังไงพี่น้องสภาพของคนขอดุอาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับ1อาหารการกินที่คนคนนี้กินกินอะไรเข้าไปไปดูในหะดีษนบีอธิบายเอาไว้ชัดเจนพี่น้องใครที่กินอาหารที่มาจากทรัพย์ที่ฮารอมดุอาของคนคนนี้ไม่ถูกตอบรับทุกวันนี้กินของฮารอมหรือเปล่าถ้าพี่น้องกินอาหารที่มาจากทรัพย์ฮารอมขอดุอาอัลเลาะห์ไม่รับนี่ไงแค่อาหารเองนะยังไม่ต้องลงมือลงแรงไปทำอะไรของที่ต้องกินเหมือนกันแต่ปรากฏอาหารที่เราเอาใส่ปากศาสนาเราเนี่ยละเอียดถึงขั้นเนี่ยพี่น้องจะเอาอาหารใส่ปากพึงระวังนะมันฮารอมหรือเปล่าคำว่าฮารอมที่นี่ไม่ใช่เฉพาะหมูนะไปเอาของคนอื่นเขามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาหารฮารอมเหมือนกันผมไม่รู้อ่ะผมเคยได้ยินเมื่อประมาณสัก 2-3 วันไม่รู้เขาสอนกันยังไงเขาบอกว่าเนี่ยพืชผลการเกษตรผลละมากรากไม้ถ้าไม่ใช่มุสลิมนะขโมยมากินได้ได้ไหมป๋าถ้าเป็นของคนต่างศาสนาขโมยได้สมมติเนี่ยเขาปลูกมะม่วงเอาไว้เป็นแถวเลยไปถามของใครเนี่ยของเจกเจเด็ดเลยเพราะอะไรเขาไม่ใช่มุสลิมใครทำแบบนี้พี่น้องบาปนะครับนี่คือการขโมยเหมือนกันฮักกุนอาดัมในหมวดนี้นะครับอัลลอฮ์จะไม่อภัยจนกว่าเราจะเอามะม่วงไปคืนเขาจนกว่าจะเอามะม่วงไปคืนเขาล่าสุดผมเข้าไปดูใน Facebook โอ้โหอร่อยมากคนเราเนี่ยนะเวลาจะฉลาดเนี่ยเขาเขียนป้ายห้ามเด็ดมะม่วงเด็ดขาดมันทำยังไงรู้ไหมมันเอามีดไปเลยจับมะม่วงที่ติดอยู่กับกิ่งเนี่ยถากเอามะม่วงออกจนเหลือแต่กะลาอย่างเดียวเอาสิแล้วมันก็เขียนป้ายตอบว่ากูไม่ได้เด็ดของมึงนะแต่มันถากออกหมดเลยลูกรอบลูกมะม่วงอ่ะสุดท้ายเจ้าของมาก็เหลือมะม่วงติดอยู่กับกิ่งห้อยอยู่อย่างนี้เอาอ่ะจะนึกเนี่ยพี่น้องจะฉลาดเนี่ยนึกถ้าสมมติเขาปฏิบัติกับเราแบบนี้เนี่ยเราเป็นยังไงถ้าเราไม่ชอบนั่นแหละฮารามเหมือนกันฮารามเหมือนกันนะครับอ้าวไปดูต่อมาพี่น้องอาหารที่เรากินสภาพเป็นอย่างไหนขณะที่เราทำการสุญูดต่ออัลลอฮ์นี่คือช่วงเวลาที่เราใกล้เคียงกับอัลลอฮ์ที่สุดให้ขอดุอาในช่วงเวลานี้พี่น้องช่วงที่เรากำลังทำการสุญูด3สภาพที่เราอยู่ในสภาพที่เราเสียใจจนกระทั่งน้ำตาไหลออกมาคนที่ทำได้แบบนี้ผมเอาเพราะเวลามันมีน้อยเนี่ยฉบับย่อเลยนะสภาพที่เราจะขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ตอบรับ1สภาพของอาหารที่เรากินขณะที่เรากำลังสุญูดและการขอดุอาจนกระทั่งสภาพน้ำตาเราเนี่ยมันไหลออกมานี่คือสภาพของคนที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะรับพี่น้องผมเล่าให้พี่น้องฟังขออนุญาตยืนอีกครั้งกล้องไม่ต้องตามกันได้นะไม่เป็นไรผมเนี่ยพาคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อย่างที่ผมบอกนะเพราะว่ายังไม่ไปกันหลายคนถ้าจะไปเมื่อไรไปกับใครถูกต้องนะอย่าบอกดาน่าหรือแซตเทปนะใช่นะผมบอกอันนี้ผ่านไปนะผ่านไปนะผมบอกกับพี่น้องแบบนี้
ขอดูอาจนกระทั่งน้ำตาไหลพี่น้องคำนี้ผมอ่านมาตั้งนานแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าผมขอดูอามาตลอดเป็น10ปีน้ำตาผมจะไหลวันไหนจนกระทั่งผมได้พาคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์พี่น้องคนหนึ่งยืนต่อหน้าไบตุลลอฮ์เดี๋ยวจะว่าเรื่องสถานที่ยืนอยู่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ70กว่าๆยกมือขึ้นขอดูอาแบบนี้พี่น้องน้ำตาไหลไอ้เราก็นั่งมองโต๊ะขอต้นอะไรนี่น้ำตาไหลเป็นทางเลยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโต๊ะแกนั่งอยู่ตรงนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้และลูกชายแกยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ข้างหลังแกขอดูอาอยู่สักพักนึงแกก็หันมาเห็นลูกชายแกก็บอกเฮ้ยลงมาขอดุอาสิมึงอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้ลูกชายตอบว่ายังไงรู้ไหมไม่มีอะไรจะขอมะขอเพียเดี๋ยวฉันรอนี่ไปถึงมักกะฮ์พี่น้องไม่มีอะไรจะขอเสร็จเรียบร้อยแม่ทำยังไงรู้ไหมเนี่ยพี่น้องผมถึงบอกปากของแม่นี่ไงลงมือทำนี่ไงพูดนี่ไงมันจะส่งผลให้ดูอาของเราถูกตอบรับแม่อยากจะให้ลูกได้ดีทุกคนน่ะลุกขึ้นเลยขาก็ไม่ดีจับลูกตัวเองเลยมานั่งฟังแค่นี้นั่งเลยลูกขอดูอานะอยากจะได้อะไรขอเรามาไกลขนาดนี้หมดขนาดนี้ลูกต้องขอลูกก็บอกไม่รู้มะฉันจะขออะไรมะขอไปเถอะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแม่พูดว่ายังไงรู้ไหมเอาอย่างนี้มึงขอให้เลิกบุหรี่แล้วกันมึงขอให้เลิกบุหรี่แล้วกันเดี๋ยวกูจะช่วยเชื่อไหมพี่น้องแม่พูดเสร็จก็หันมาโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเถิดพี่น้องเชื่อไหมแค่พูดแค่นี้นะน้ำตาแม่เนี่ยเหมือนเปิดก๊อกเลยแกคุยกันมาตะเกียบไม่มีน้ำตาเลยนะครับแต่เวลายกมือขึ้นขอดุอาน้ำตาไหลอ่ะผมนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยลูกชายเนี่ยนะครับมาตะเกียบไม่ได้สนใจอยากจะขอดุอาเพียงแค่เห็นแม่ยกมือเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเถอะลูกชายที่นั่งอยู่ข้างๆไม่พูดสักคำหนึ่งพี่น้องน้ำตาไหลอ่ะไม่ได้บอกเลยนะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยนะเลิกบุหรี่ได้แค่เห็นสภาพแม่ร้องเท่านั้นแหละพี่น้องถึงกันน้ำตาไหลผมนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะยังน้ำตาไหลเลยเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขอร้องผู้ชายเนี่ยไม่พูดอะไรเลยนะร้องหึ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 งตลอดเลยแม่ก็อัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเธอให้มันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเธอแกก็พูดของแกไปพี่น้องผมก็เสร็จเรียบร้อยเขาก็เลิกพากลับไปที่โรงแรมด้วยความอยากรู้ของผมนะอยากติดตามข่าวผมเจอไอ้บังนี่ปุ๊บตอนเช้าไปเลยบังดูดบุหรี่ยังอ่ะพอเราอยู่ในเหตุการณ์น่ะเขาบอกอาจารย์ยังเลยไม่เป็นไรเพิ่งจะเช้าไปละมาซูรีอัสรีกลับมาเจออีกตอนกินข้าวบังดูดบุหรี่ยังยังเลยอาจารย์วันนี้ยังเลยจนกระทั่งมักริบละหมาดมักริบไม่เจอกันอีชาบังเลิกบุหรี่ยังเขาบอกอาจารย์ผมนี่แปลกใจกับตัวเองมากเลยนะแปลกใจกับตัวเองมากพี่น้องเขาบอกว่าคนที่ดูดบุหรี่เนี่ยที่ดูดบุหรี่จัดเวลาที่เราจะดูดอีกครั้งหนึ่งตอนไหนกินข้าวเสร็จเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยต้องไปแล้วผ่านมาอาหารสองมื้อแล้วเขาบอกเฉยเลยแล้วเขาบอกอาจารย์ไปดูดิในกระเป๋าผมยังมีบุหรี่อยู่เลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องผมก็นึกในใจไอ้บางนี่คงไม่เอาเรื่องเลยเก็บไว้ทำไมล่ะเราอยากจะเลิกต้องโยนมันทิ้งอ่ะแต่เก็บเอาไว้เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องเขาตอบผมพูดไม่ถูกเลยเขาบอกอาจารย์ให้มันอยู่ใกล้ๆตัวผมให้มันอยู่ในกระเป๋าให้มันอยู่ในที่ที่ผมเคยหยิบเนี่ยแหละผมจะได้รู้ว่าถ้ามันอยู่ที่เดิมเลยครบอุปกรณ์ครบถามว่าความอยากของผมเนี่ยมันจะเกิดไม่เห็นตลอดเนี่ยเชื่อไหมพี่น้องผมถามทุกวันเลยบังดูดยังอะจนกระทั่งวันกลับมาถึงสนามบินบังดูดยังอะเชื่อไหมเขาบอกอาจารย์ผมไม่รู้นะว่าอัลลอฮ์ตอบรับหรือยังแต่ตั้งแต่วันที่ขอดุอาจนกระทั่งถึงวันกลับมาถึงสุวรรณภูมิไม่ดูดเลยสักตัวเดียวไม่ดูดเลยสักตัวเดียวผมบอกโอ้ยมะบังนี่สุดยอดเลยนะขอดุอาอัลลอฮ์รับเลยเวลากลับมาดูหะดีษนบีไม่แปลกเลยพี่น้อง
ไม่แปลกเลยที่อัลลอฮ์จะรับดุอาของคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเขายกมือขึ้นขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามตัวเราพี่น้องรู้ขนาดนี้แล้วเราเคยขออะไรยังแล้วขอจนกระทั่งน้ำตาไหลถ้าใครนะครับขอประเทศไทยไม่ไหลต้องไปขอมักกะฮ์นู่นแล้วจะไปยังไง PMTVอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะแค่แนะนำเฉยๆเชียร์แค่แนะนำอ้าวพี่น้องต่อมาสภาพพอจะรู้แล้วต้องขอดูอาให้น้ำตาไหลอันที่สองสถานที่ที่เราจะใช้ในการขอดูอาอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องที่ที่ดีที่สุดณบนดุนยานี้เวลาจะขอดูอาอยากจะให้ดูอาของเราเข้าหมวดดูอามุสตะญับเดินทางพี่น้องเดินทางไปไบตุลลอฮ์เลยโอ้ยอาจารย์อัลลอฮ์แหมอาจารย์ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ก็ชวนให้คนไปทำอุมเราะห์อาจารย์จะได้สตังค์อ่ะสิผมถามพี่น้องจ่ายเท่าไหร่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์พี่น้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าปลายปี47,000หรือ45,000อันนี้บอกโปรแกรมเรียบร้อย ถ้ารอมฎอน70,000ถ้าเมษา60,000สมมุตินะแล้วถ้าฮัจญ์ 200,000 แสดงว่าในบรรดา4รอบที่จะไปแพงที่สุดคือ 200,000 ผมถามพี่น้องถ้าจะให้ลูกเราสักคนหนึ่งเป็นคนดีจากที่มันเคยติดยาสารเลวเนี่ยพี่น้องถ้าให้จ่าย 200,000 น่ะเกินได้ยังที่ทุ่มไปหมดไปกว่ามันน่ะพี่น้อง 200,000 น่ะเกินได้ยังเกินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วหมดไปก็ซื้อยาพาไปเลิกเนี่ยบางคนหมดไปไม่รู้กี่แสนแล้วแต่ปรากฏว่านี่ไงที่ผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่ต้นหัวขบวนน่ะเพราะเราเชื่อว่าเราสามารถยามันช่วยได้สถานที่นี้เขาสามารถแต่ไม่เคยฝากไว้ที่อัลลอฮ์เลยสุดท้ายเราไปจบที่เราสามารถเราไม่ได้จบว่าอัลลอฮ์สามารถไปสิพี่น้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แล้วเก็บกระเป๋าเดินทางเพราะเรามีสิทธิ์ที่มีปากที่มุสตะญับไปสิไปให้ถึงไบตุลลอฮ์เลยคองอิห์รอมอยู่พี่น้องเดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์หามาที่ไหนจะแจ๋วกว่านี้ขณะที่คองอิห์รอมขณะที่กำลังตะวาฟอยู่ขอดุอาจากอัลลอฮ์เลยให้ลูกฉันเป็นวะลาดุนซอเลห์ให้มันเลิกกัญชาให้ได้ด้วยเถิดพี่น้องเราทำแล้วใช่ไหมล่ะพาไปทำกระบอกพาไปที่ไหนต้องทำพี่น้องแล้วก็เดินทางทุ่มไปเลยอีก 40,000 50,000 เพื่อจะเดินทางไปขอดุอาให้ลูกของเรายังไม่คุ้มอีกหรอแต่พวกเราก็ไปมองอาจารย์หลอกคนไปทำอุมเราะห์ดูความเดาหาหาว่าเราหลอกคนไปทำอุมเราะห์ผมกำลังคุยหัวข้อเนี่ยอยากจะให้ดุอามุสตะญับพี่น้องไปดูนะเขาคัดมาเลยนะครับหนังสือเล่มเนี่ยบอกว่าดึงเอาออกมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เลยว่าสถานที่ที่จะมุสตะญับดุอาบนดุนยานี้ที่สุดก็คือนะไบติลลาฮิลฮารอมต้องเสียสตางค์เดินทางนะครับหรือพี่น้องจะไปแบบไม่เสียมีนะผมแนะนำให้ใครจะไปอยากจะไปไหมเดินไม่ต้องเสียสตางค์เลยพี่น้องคนอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียเดินเท้าเปล่านะครับจากบ้านของเขาไปถึงมัสยิดฮารอมเลยไม่ต้องเสียสตางค์ให้โตแซสักบาทเดียวแต่ใช้เวลา1ปีนี่ไงนี่คือความทุ่มเทในเมื่อไม่มีสตังค์อยากจะได้ดุอามุสตะญับณไบตุลลอฮ์ต้องใช้เวลาเดินเท้าเปล่า1ปีอย่าบอกว่าอยู่สบายแล้วท่านจะได้ซอฮาบะห์เขาก็ลำบากเหมือนกันเวลาเขายกมือขอดุอาแล้วเขาก็ได้แต่เขาไม่ได้ขออย่างเราสิ่งที่พวกเขาขอคือยันนะตุลฟิรดาวซีนูซูลาขอจากอัลลอฮ์ให้ฉันได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อันบรมสุขเป็นที่พำนักครั้งสุดท้ายอย่างถาวรแต่พวกเราล่อจ๋าขอบ้านหลังใหญ่ๆนะขอแก้วขอแหวนขอทองแดงอะไรตาอะไรของเราอ่ะเราขอแบบนี้สุดท้ายเราจึงไปไม่ถึงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งที่เราขอพี่น้องมันไปไม่ไกลนบีบอกอัลไกยีซูคนที่มองการไกลที่สุดมันดานมันไกยีซูมันดานานับซะฮูวะอามะลบีมาบาดันเมาต้องมองไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์นู่นเลยนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วล่ะอีกสักหน่อยนึงนะน่ากำลังอร่อยยังไหวไหมเนี่ยยังไหวไหมเนี่ยไหวนะอ้าว
ไม่งั้นผมตัดอีกนะผมขอตัดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า เวลามันกระชั้นนะนะขอมาอัพจริงๆเอานี่ขนาดยังไม่หมดนะขนาดยังไม่ครบทั้งเรื่องนะนี่ตัดเอาแบบว่าพอจะจับได้ต่อมาพี่น้องเวลาที่เราขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะมุสตะญับพี่น้อง1ระหว่างอาซานกับอีกอมะเป็นช่วงเวลาที่เราขอดุอาอัลลอฮ์จะตอบรับ2เวลาหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วบาดามุนตะซาฟิลไลเนี่ยนะครับหรือซูลูซินไลเนี่ยหลังจากเศษ1ส่วน3ของคืนล่วงไปแล้วเนี่ยพี่น้องในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์มาดูว่าใครขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาของคนคนนั้นแต่ขณะที่อัลลอฮ์บอกช่วงเวลานี้นะอัลลอฮ์จะตอบรับลงมาดูเนี่ยอัลลอฮ์ทำไมฉันยังไม่ได้เลยนะไอเวลาที่อัลลอฮ์จะรับเราทำอะไรคอกอยู่เนี่ยไงมองง่ายๆชัดๆเลยพี่น้องแล้วผมอยากจะถามคนที่ขึ้นละมาตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องเวลาเขายกมือขอดุอามีใครไม่ได้มั้งคนที่ขึ้นตะฮัจญุดนะส่วนคนที่ไม่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องคุยกันเอาเฉพาะคนที่เขาขึ้นส่วนใหญ่เขาจะได้พี่น้องอย่างที่เขาขอดุอาเพราะอะไรเพราะมันตรงกับที่นบีบอกเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาแต่เราล่ะสภาพในขณะนั้นเราทำอะไรอยู่พี่น้องครับอ้าวทีนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะผมให้ดุอา3ต้นนะครับให้ดุอา3ต้นต้นที่1พี่น้องไหนใครแก่แล้วยกมือขึ้นมีอยู่2คนตบพรมายกซะแหมตัวพรนี่จะเนียนไปกับเขานะเรานะอ้าวพี่น้องใครที่แก่แล้ว3คนนี้นะเอาไปอย่างเดียวนะคนอื่นยังไม่แก่อย่าเพิ่งเอาไปดุอาต้นนี้นบีสอนอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะยากไหมเนี่ยไม่ยากนะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีเท่านี้แหละอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีดุอาต้นนี้แปลว่าโอ้อัลลอฮุมมะอินนีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากมินัลกัสลีความขี้เกียจเวลาเริ่มแก่เริ่มอะไรตพอนเริ่มขี้เกียจไปฟังบรรยายปวพรกูไม่ไหววะเนี่ยเริ่มอะไรเริ่มขี้เกียจวะซูอิลกิบารีและวัยชราที่ตกต่ำพี่น้องคนเราเวลาเข้าสู่วัยชราโรคที่ตามมาที่ลูกหลานจะทิ้งคือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นอุลามะเขาถึงอธิบายว่านี่คือดูอาต้นที่จะใช้ป้องกันจากการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยและเข้าสู่วัยชราที่ลูกหลานจะอัปปาหิหรืออัปเปหิอะไรเนี่ยเวลาลูกหลานเนี่ยพี่น้องมาเห็นโต๊ะขี้เรียราดนอนกิ้งไปกิ้งมาถามใครจะเข้ามาดูแลเป็นมารยาทเลยนะครับอุลามะอธิบายไว้ในตันบีฮุนกอฟิลีนบอกว่าลูกเวลาที่จะเข้าไปทำความสะอาดล้างก้นพ่อแม่ที่แก่ชราอย่าทำแบบนี้อย่าเอานิ้ว2อันเนี่ยบีบจมูกแล้วเข้าไปล้างก้นเด็ดขาดนี่คือลูกเนรคุณผมแปลไม่แรงหรอกกำลังดีแล้วพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเพราะย้อนกลับมาวันที่พ่อแม่ล้างตูดเราเขาบีบจมูกไหมไม่บีบเมื่อเขาไม่บีบวันที่เราไปล้างเขาก็บีบไม่ได้แล้วพี่น้องอย่าถามนะอาจารย์ทำได้หรือเปล่านี่ย่อผมยังแข็งแรงอยู่ผมขอดูอาให้ทุกวันเลยไม่ให้แกเป็นอะไรนะอย่าให้ใส่แผ่นเพิดด้วยนะขอดูอาอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีใครที่รู้ตัวว่าเริ่มจะแก่แล้วนะแกนี่เขาเริ่มกันตั้งแต่อายุเท่าไรตัวพรโอ้โหตัวพร70นี่ตำน้ำแล้วตัวพรเอ้ยยังนะเอา70กับ70ผมคนใจง่ายให้ได้สมมุติว่า70พี่น้องใครเริ่ม70เริ่มอ่านดุอาแต่จริงๆดุอามันต้องเริ่มตั้งแต่หัวมือแหละนะครับขอดุอาต้นเนี้ยไปเรื่อยๆต้นที่2ต้นนี้พี่น้องใครมีลูกดื้อยกมือขึ้นสองคนไม่งั้นเดี๋ยวผมเขียนให้ดีกว่าไม่ต้องเล่าแล้ว
นะดูอาต้นนี้อ่านว่าอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฆฟิรรัมบะฮูนี่ๆลูกน้องคุณล้อไหนๆขอเชิญหน่อยสิไหนนี่หน่อยใช่มั้ยใช่มั้ยที่ขับรถให้คุณล้อใช่มั้ยขอเชิญหน่อยขอเชิญหน่อยเอาแล้วจะเกิดจะดังจะดับกับวันนี้แหละนะนี่คนนี้เนี่ยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มื้อวันข้างหน้าเป็นโต๊ะครูใหญ่ขนาดยังไม่เป็นโต๊ะครูยังใหญ่ขนาดนี้นะแล้วถ้าวันที่เป็นโต๊ะครูไม่ต้องห่วงใหญ่แน่นอนนะอ้าวดูอาต้นนี้พี่น้องใครที่มีลูกนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่เล็กๆไม่ต้องรอให้ดื้อให้พี่น้องทำแบบนี้เอามือขวานะครับเอาไปแตะไว้ที่หัวใจเราอยู่ตรงไหนตรงนี้นะนะไม่มีอะไรนะไม่มีเลยเอามือนะครับไปแตะไว้ที่หัวใจแบบนี้โคตรมันเต้นแรงกันอ่ะถ้าจะไม่ไหวบอกนะไม่ไหวบอกนะเอามือไปแตะแบบนี้พี่น้องอ่านอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฆฟิรรัมบะฮูอินชาอัลลอฮ์เป็นคนดีชัวร์นะครับนี่เจอลงยาไปแล้วอ่านแบบนี้3ท่อนอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฆฟิรรัมบะฮูดูอาต้นนี้พี่น้องถ้าอัลลอฮ์มุสตะญับกับลูกเราเมื่อไรนะครับลูกเราเป็นคนดีเพราะรายการที่1อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทําให้หัวใจของเด็กคนนี้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยพี่น้องอย่าหวังว่าลูกเราจะขโมยของใครอย่าหวังว่ามันจะไปโกงใครเพราะใจบริสุทธิ์วะฮัสซินฟัรจะฮูขออัลลอฮ์ได้ทรงปกป้องอวัยวะเพศด้วยเถิดทุกวันนี้พ่อแม่อายจะแทรกแผ่นดินหนีเพราะอะไรอ่ะเพราะอวัยวะเพศของลูกที่ไปแสดงกันนี่แหละใช่ไหมถ้ามันไม่แสดงนะมันเก็บเอาไว้ดีๆไม่มีปัญหาทุกวันนี้มันชอบเอาไปแสดงสุดท้ายพ่อแม่เสียใจไม่ต้องโทษใครพี่น้องอ่านดูอาพระเปล่าสุดท้ายวะฟิรรัมบะฮูขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษในความผิดของลูกของเราด้วยเถิดพี่น้องเวลาลูกเราอาจารย์ฉันจะอ่านตอนไหนล่ะจะไปจับอกมันตอนไหนพี่น้องจะให้สตางค์ไปโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมเวลามันมาเอาหลานเอาสตางค์ไปโรงเรียนก่อนจะไปมานี่ก่อนเดี๋ยวกีอ่านดอโอให้จับที่หัวอกเลยอัลลอฮุมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฆฟิรรัมบะฮูนี่คือเหตุผมบอกแล้วพี่น้องอย่าหวังว่าลูกเราจะเป็นคนดีถ้าท่านไม่ลงมือทำตามที่นบีว่าดูอาต้นสุดท้ายดูอาต้นนี้ง่ายกว่า2ต้นที่ผ่านมาเมื่อยเหมือนกันนะโอ้นั่งนะอัลลอฮ์เมื่อยกันนั่งสิพูดถูกนี่นะยืนทำไมล่ะยืนแล้วผมก็สาวว่าทำไมผมบรรยายที่ที่ผมเมื่อยเมื่อยโอ้รู้แล้วแหละเวลานั่งแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นโอ้ใช่ใช่เพราะธรรมดาส่วนใหญ่เราไปบรรยายเนี่ยไอ้นี่มันจะสูงกว่าใช่ไหมเออผมก็แปลเมื่อคืนผมไปมุมฮาลานทำไมมันไม่เหมือนมุมฮาลานวะเออใช่ใช่มุมฮาลานมันสูงใช่ไหมมันก็จะขึ้นประมาณนี้เวลาเราลงนั่งทีไรเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนมุมฮาลานอันนี้มันอยู่ระดับเดียวกันเออใช่ๆนึกออกแล้วอ้าวดูอาต้นสุดท้ายนี่ตกปกติมันกับกองแกงกันแบบนี้ป่ะมีเหมือนกันใช่ไหมดูอาต้นสุดท้ายที่ผมจะให้พี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนอ่านดูอาต้นนี้ได้หมดแต่ที่ผมจะให้ไม่ได้จะให้ดูอาแต่จะให้จำนวนงงไหมจ๊ะดูอาต้นนี้คือดูอาให้กับพ่อแม่ใครอ่านไม่ได้ยกมือขึ้นนั่นไงผมบอกแล้วดูอาต้นเนี่ยทุกคนอ่านได้หมดแต่ที่ผมจะให้ไม่ได้จะให้ดูอาแต่ผมจะให้อะไรเอาลืมแล้วจะให้จำนวนหมายความว่ายังไงดูอาต้นที่ว่าเนี่ยร็อบบิฟิลีซูนูบีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีศอฆีรอดูอาต้นเนี่ยพี่น้องผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ให้ดูอาแต่ผมให้จำนวนเพราะจำนวนของดูอาต้นนี้ที่ลูกที่ซอและนะครับจะต้องขอให้กับพ่อแม่มันมีจำนวนลิมิตอยู่และจำนวนลิมิตที่น้อยที่สุดคือ5ครั้งถามตัวเราเองพี่น้องตั้งแต่ซุบฮ์มาถึงตอนนี้ครบ5ครั้งแล้วยัง
ถ้ายังนะครับผมบอกกับพี่น้องผมบรรยายครั้งนี้ให้พี่น้องจำให้แม่นเลยนะครับอย่าหลับตาในหนึ่งวันจนกว่าจะท่องดุอาตอนนี้ครบ5ครั้งพี่น้องจะเป็นลูกที่ซอและยังไงขนาดดุอาต้นเดียวยังขอให้พ่อให้แม่ไม่ได้เลยยังไม่ต้องคุยว่าถ้าพ่อแม่ตายนำละหมาดไม่ได้ยังไม่ต้องถามว่ามันจะไปดูแลพ่อแม่ตอนป่วยไข้ยังไม่ต้องถามตอนที่มันจะทำตนให้เป็นคนดีตั้งแต่เล็กจนโตไม่ต้องพูดถึงเอาเฉพาะง่ายๆแบบเนี้ยพี่น้องพ่อแม่ตายจากไปแล้วอยู่ในกุบร์ให้อ่านดุอาต้นเนี้ยทั้งจะตายทั้งจะไม่ตายน้อยที่สุดนะครับต้องวันละเท่าไหร่5ครั้งเอามาจากไหนอาจารย์ทำไมอาจารย์กำหนดเองเหรอพี่น้องอ้างอิงนะครับมาจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอานิชกุรลีวะลีวาลีได้ให้พวกเจ้าทั้งหลายเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์คำว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ในที่นี้ก็คือการละหมาดวันหนึ่งก็คือหนึ่งต้องทำกี่ครั้งฮะ5ครั้งกี่รอกาอัตตุพรนี่เห็นไหมเห็นไหมเมื่อคืนไปที่ไหนมาตุพรมุมฮาลานเมื่อคืนถามตัวพรกี่รอกัดไม่เป็นไรวันนี้มาใหม่เป็นไงตัวพรกี่รอกัดเป็นไงนี่พี่น้องดูความอร่อยเห็นไหมผมบอกแล้วมาฟังผมเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ฟังเอาหาอย่างเดียวต้องจำให้ได้แม้จะน้อยเดียวก็ตามตัวพรสอบผ่านแล้วเมื่อวานกับวันนี้วันนี้จำให้ได้อีกอย่างนึงฉันจะเป็นลูกที่ซอและต้องอ่านดูอาให้พ่อแม่ต้นที่เราอ่านได้แล้วอย่างน้อยที่สุดวันละ5ครั้งถ้าอย่างนั้นอย่าบอกว่าเราเป็นลูกที่ซอและเพราะเมื่อละหมาดใช้5ครั้งอัลลอฮ์ตอวะอานิสกุรลีวะลีวาลีได้ดังนั้นรำลึกถึงพ่อแม่นึกถึงพ่อแม่เจ้าขอบคุณพ่อแม่เจ้าก็จะต้องใช้5ครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ความจริงถ้ามากกว่าดีนะครับดีแต่ลูกบางคนพี่น้องน่าสงสารเปาะเมาะมันนะดูอาให้พ่อแม่ยังวันนี้อ่านยังไงอาจารย์แล้วจะถามว่า5ครั้งเอามาจากไหนอ่านยังไม่ได้เลยแล้วพี่น้องถ้าสมมุติเรามีลูกแบบนี้มีลูกแบบนี้พี่น้องผมแนะนำนะถ้ารู้ว่ามันจะเกิดแล้วมันเป็นแบบนี้ขอดูอาให้เราไม่ได้เอาให้มันตายตั้งแต่เด็กๆไปจะได้ไม่เสียสตังค์เลี้ยงมันขึ้นมาอัลลอฮ์ให้ตอบแทนแค่นี้ทำไม่ได้แล้วพี่น้องอุลามะอธิบายไว้พะเรอหนึ่งว่าโดยเรื่องหน้าที่ของคนเป็นลูกจะทำได้เมื่อไรจะทำได้เมื่อไรพี่น้องเอาสักข้อนึงนะเอาสักข้อนึงนะเรื่องดูอาก็จบแค่นี้กันแล้วกันนะเอาเรื่องสำนึกถึงพ่อแม่สำนึกถึงพ่อแม่สักข้อนึงพี่น้องลูกเนี่ยนะครับถ้าจะทำความดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเนี่ยอุลามะอธิบายเอาไว้ว่าข้อแรกเลยหาอาหารให้พ่อแม่กินไหนใครเป็นลูกแล้วยกมือขึ้นมีลูกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนที่เป็นลูกนะพี่น้องผมจะให้พี่น้องไปข้อนึงนะแล้วเอากลับไปทำกับพ่อแม่ของพี่น้องหาอาหารให้พ่อแม่กินอาจารย์ฉันจะหาอาหารจากไหนอ่ะอุลามะก็อธิบายอาหารที่จะหาให้พ่อแม่กินให้เป็นอาหารที่ดีที่สุดอาหารยังไงล่ะทีที่สุดเขาก็อธิบายต่ออาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่ผ่านกระเดือกเราแล้วเราบอกว่ามันอร่อยที่สุดให้เอาอาหารชนิดนั้นแหละไปให้พ่อแม่เรากินไม่ยากไปนะเขาไม่ได้เอาอาหารสวรรค์ไม่ได้เอาอาหารในป่าบนยอดดอยที่ไหนแต่เอาที่เคยผ่านกระเดือกเราแล้วเราบอกมันอร่อยเหลือเกินทำไมมันอร่อยผมเนี่ยที่ผมว่าอร่อยเนี่ยอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมซูชิเคยกินซูชิไหมดูผมบอกว่าผมว่าอร่อยแหมรีบขันเหลือเกินซูชิเนี่ยผมว่ามันอร่อยมากกินเข้าไปละลายในปากเลยผมว่ามันอร่อยปุ๊บหน้าที่ของผมต้องเอาซูชิไปให้พ่อผมกินพอเข้าใจไหมจ๊ะส่วนไอจะใส่วาซาบิเยอะๆไม่เป็นไรเพราะเรานี่มันดุเหลือเกินกูเสียบวาซาบิเข้าไปให้นักถ้าอย่างนี้นี่แหละมันจะกลายเป็นลูกเลวเลยนะเอาข้อนี้แล้วกันอ้าวสุดท้ายเลยพี่น้องดูอาที่ถือเป็นนายใหญ่ของดูอานะครับอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีอ้าวพี่น้องอ่านตามผมก็ได้นะครับอัลลอฮุมมาอันตะร็อบบี
ลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอาลาอะห์ดีกะวะวะอ์ดีกะมัสตะตอตุอาอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะตุอาบูฮุลักะบินิอัมมะติกะอะลัยยะวะอาบูฮุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องตายได้แล้วดุนยานี้เพราะอย่างน้อยๆเราได้อ่านไซยีดุดูอาแล้วนายของดูอาเลยพี่น้องดูอาต้นนี้คุ้มค่าที่มาวันนี้แล้วนะครับก็ขอฝากกับพี่น้องทั้งหลายนะครับแต่ไม่ใช่ตายจริงฮะพรุ่งนี้อาจารย์คนที่มาเรียนที่บ้านบางบีตายหมดแล้วทําไมอ่ะเขาเชื่ออาจารย์กันอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมบอกก่อนผมแค่บอกเฉยๆว่าคุ้มแล้วพี่น้องที่ในชีวิตครั้งหนึ่งเราได้อ่านไซยีดุดูอานะครับถือว่าได้อ่านนายของดูอาทั้งหลายคือดูอาตัวนี้ถ้าพี่น้องอ่านได้นะครับเอาไปท่องทุกวันนะครับแล้วอย่าลืมขึ้นต้นดูอาด้วยดูอาของนบียูนุสนะครับจากลากันวันนี้ด้วยดูอาที่นบีสอนสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอน